สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะช่องนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดูดวงแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะคะในการดูดวงเนี่ยก็จะเป็นการดูแบบตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะก็มาดูกันดีกว่าสำหรับชาวเมถุนหรือมิถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้แจ้งจะขอนับวันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะคะตรงนี้ดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่2นะคะเวลาดูให้เมถุนก็จะใบแอดนิดนึงนะเพราะว่าตื่นเต้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างของชาวเมถุนเนี่ยเข้าใจว่าของคุณนะคะในเดือนนี้นะจะไปเด่นมากในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินนะคะบางคนมีโอกาสได้รถใหม่บางคนมีโอกาสที่จะให้คุณค่ากับตัวเองเพิ่มมากขึ้นพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นให้สวยให้รวยมากขึ้นนะคะเรียนรู้ให้ฉลาดมากขึ้นหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้เงินเข้ามาจะเป็นเงินก้อนหรือแม้แต่วิธีการหาเงินนะคะแบบเนี้ยนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าเนปจูนเนี่ยเดินถอยหลังนะคะในเรือนการงานการงานชื่อเสียงของคุณต้องระวังการโดนต้มตุ๋นการโดนหลอกนิดนึงนะคะชาวเมถุนแล้วพอวันที่26มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่3เรือนบ้านเกิดเขาเองแจงมองว่าคุณจะพูดอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองจะพูดอะไรคนจะเชื่อจะฟังหมดการสัมภาษณ์งานมีโอกาสขายมีโอกาสเขียนมีโอกาสเล่าเรื่องโคชชิ่งปิดดีลปิดจ็อบต่างๆงานแปลงานล่ามงานฟังคอมมูนิเคชันต่างๆนะคะมีโอกาสที่ดีหมดรวมไปถึงพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติมีโอกาสที่จะส่งเสริมคุณมีโอกาสที่ได้เจอกันหรือบางคนมีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้ๆนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าถ้าต่างประเทศก็เป็นประเทศใกล้ๆที่คุณอยู่นะคะรวมไปถึงบางคนมีโอกาสที่จะได้เรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะเป็นคอร์สสั้นๆนะคะพอวันที่1จุลายนกรกฎาคมอังคารนะคะก็อยู่ในเรือนที่3นะคะเป็นจังหวะแอคทีฟคุณอาจจะเป็นจังหวะแบบขยันติดต่อพูดคุยกับคนเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือแม้แต่ว่าการไปสัมภาษณ์งานก็ดีนะคะให้ระวังการมีปากเสียงกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินิดนึงนะอาจจะเป็นลักษณะว่าเฮ้ยคุณต้องการแบบนี้คุณมีความคิดเป็นผู้นำเขามากบางทีอาจจะพูดจาตรงไปเกิดความหมางใจกันได้ต้องระวังนิดนึงนะคะหรือบางทีอาจจะแปลว่าคุณมีโอกาสได้เดินทางได้เรียนเยอะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะพอวันที่2กรกฎาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่2นะคะโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะมีโอกาสลองหาดูลองมองลองดูดีๆนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสจากโปรเจกต์เก่าๆเพื่อนเก่าๆคนรักเก่าหรือแม้แต่ว่างานเก่าอาชีพเก่าตรงเนี้ยพาร์ทเนอร์เก่าเนี่ยเขามาชวนคุณไปทำอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะพอวันที่7กรกฎาคมเนี่ยค่ะดาวพุธเดินถอยหลังซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนนะใครมาดูตั้งแต่วันนี้บางคนก็บอกว่ามันมีแชโดว์มันมีเงาอาจจะโดนอิทธิพลแล้วก็ได้นะเป็นลักษณะของการย้ำคิดย้ำทำนะคะแผนการเลื่อนอันนี้ต้องระวังนิดนึงเผื่อเวลาสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลถ้าต้องตกรถตกราตกเครื่องอะนะคะจังหวะนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเผื่อเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ดูไฟล์ดูสายการบินดูเที่ยวบินหรือว่าเป็นดูสายการเดินรถนะคะให้ดีๆนะคะบางทีมันอาจจะผิดพลาดนะคะเอาเขาอาจจะเปลี่ยนเกตเขาอาจจะเปลี่ยนที่จอดรถทำให้คุณตกรถตกราได้นะคะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่สัมภาษณ์งานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดีเลย์ออกไปได้นะคะก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะในส่วนของ16กรกฎาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่8ของคุณนะคะในส่วนของการเงินที่เป็นเงินคนอื่นนะคะ after people money ต้องบอกว่าบางคนจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้หรือจะแปลว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นลงทุนในประมาณนี้นะคะกับเงินคนอื่นนะคะฝากเงินคนอื่นลงทุนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือแม้แต่พวกเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะบ่อนพนันขันต่ออันนี้ไม่ส่งเสริมนะแต่ว่าก็เงินประมาณนี้มีโอกาสที่จะได้เข้ามานะคะรวมไปถึงเงินตกเบิกต่างๆนะคะเงินมรดกภาษีประกันมรดกเบิกเงินอะไรทำนองนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นแล้วพอ
เมื่อกี้16นะนิวมูนเกิดดาวโอเคแล้วก็พอวันที่19กรกฎาคมดาวพุธเดินถอยหลังทีนี้ถอยหลังมาถึงในเรื่องการเงินนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเผื่อการเงินนิดนึงบางทีเงินเนี่ยจะเข้ามาช้ากว่าปกติหรือแม้แต่ว่าโอเคอาจจะเป็นลักษณะของโอกาสเก่าๆวนกลับเข้ามาให้คุณก็ได้โอกาสในการที่คุณจะทำงานรูปแบบเดิมๆเก่าๆเนี่ยมีโอกาสที่จะวนเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะก็มองว่าในส่วนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวเมถุนเนี่ยโดยมากถ้าใครอยากสัมภาษณ์งานนะคะมีโอกาสสัมภาษณ์งานแล้วก็ดีมากดีเลื่อนขั้นตำแหน่งได้จะเป็นลักษณะของการตีพิมพ์ผลงานก็ได้เหมือนกันมีช่องทางการหาเงินทั้งโอกาสเก่าโอกาสใหม่เกิดขึ้นการเงินค่อนข้างจะเด่นมากนะคะความรักล่ะความรักอยู่ไหนแป๊บนึงจังข้ามหรอดาวศุกร์อยู่ไหนอ๋อดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนที่2นะคะเรือนที่2เนี่ยจังเข้าใจว่าตัวคุณน่าจะหันมารักตัวเองมากขึ้นไหมอะชาวเมถุนคือต้องบอกว่าเมถุนเนี่ยน่าจะเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะในช่วง2ปี3ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนแจ้งว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะมาโฟกัสในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าโอกาสพาร์ทเนอร์ความรักเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีของชาวเมถุนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ที่ไม่ดีเนี่ยเรื่องการเงินนะคะก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นจังหวะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเวลาที่คุณรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณจะมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีใครมาทำอะไรคุณได้อะเหมือนกับอ๋อไม่เป็นไรฉันมั่นใจการที่คุณมั่นใจอะไม่ใช่เป็นการที่คุณคอยรับฟังคนอื่นอะใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นการให้เขามาคอมเมนต์แล้วเราเสียเซลอะการที่คุณมั่นใจอะค่ะคุณทำอะไรต่อให้คุณจะเป็นยังไงแต่งตัวยังไงถ้าคุณมั่นใจคุณไม่แคร์ใครแบบนี้คือการที่คุณมั่นใจแล้วคนที่มั่นใจมากๆอ่ะจะได้รับการเขาเรียกว่าเหลียวมองอ่ะคนจะให้การrespect อ่ะนะหมายถึงว่าให้เกียรติคุณอ่ะนะคะมากกว่าปกตินะคะตรงนี้แล้วจังเข้าใจว่าชาวเมถุนเนี่ยหลังจากที่เจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณน่ะกลับมารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้นะคะอ่ะตรงนี้โฆษณานิดนึงว่าตัวเองรับดูดวงอยู่นะมีการดูดวงดูไพ่ดูลายมือแล้วก็ในส่วนของดวงดาวนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้แล้วก็มีสอนในส่วนของไพ่แล้วก็ดวงดาวด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเป็นประกอบอาชีพเสริมนะคะหรือว่าเป็นการดูเองก็ได้นะปกติก็คือดูดวงเยอะอยู่แล้วต้องจ่ายเงินให้คนอื่นเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็อ่ะลองดูซิเผื่อได้เรียนแล้วก็ได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้จังขอหยิบไพ่ให้กับชาวเมถุนในเดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อกี้บอกเนาะว่าการเงินคุณจะเด่นมากก็จะเห็นนะเป็นผู้ชายอัศวินนะคะใส่ชุดอาวุธครบมือนะคะแล้วก็ถือเหรียญนะคะนั่งอยู่บนม้าสีดำนะคะข้างหลังเนี่ยเป็นแสงสีเหลืองนะคะพื้นเหลืองเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นพื้นที่อยู่ใกล้กับพระอาทิตย์นะคะเดอะซันก็ต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีพลังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ถ้าจะเห็นท่าของท่าของม้าเนี่ยค่ะมันไม่เป็นการแบบควบไปอะตอนนี้เหมือนกับหยุดดูเชิงอยู่นะคะแต่มันจะมีการก้าวไปขยันเดินทางหรือเป็นลักษณะของการทำอะไรในการสร้างงานสร้างเงินนี่แหละนะคะมีพลังมีความอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นมากๆนะคะ Wheel of Fortune นะคะกงล้อโชคชะตาเปลี่ยนนะคะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยหลังจากที่คุณมีโอกาสได้ศึกษาอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะทั้งกระทิงนะคะสิงโตนกคนนะคะดินน้ำลมไฟนะคะเหมือนแล้วก็เขานั่งอ่านหนังสือทั้งหมดนะคะก็แปลว่าตัวเขาเนี่ยหลังจากศึกษาอะไรมาเยอะแยะแล้วนะคะอ๋อจะชี้ให้เห็นอีกนิดนึงว่าตรงนี้ถ้าจะใครสังเกตนะคะจะเป็นทาโรตเนาะไพ่ทาโรตเหมือนกับเขียนอ่านได้ว่าทาโรอะค่ะทาโรตอะค่ะก็แล้วก็สฟิงเนาะสฟิงแล้วก็ตัวนี้ตอนนี้ลืมชื่อขอโทษด้วยมีสฟิงกับตัวงูเนี่ยประเด็นก็คือว่าบางคนเนี่ยแบบตมเดี๋ยวนะตอนนี้เบนบล็อกนะเดี๋ยวค่อยเอามาตอบคำถามให้หลังไมค์นะคะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเหมือนกับเป็นกงล้อโชคชะตานะบางทีแบบคนที่มันจมลงไปอ่ะมันจะไม่จมลงที่สุดมันจะมีการขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ว่าขึ้นมาได้เนี่ยจากการที่คุณเรียนรู้นะ
เนี่ยจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ทุกตนทุกคนเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็แสดงว่าเขามีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะมันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะคะสิบถ้วยนะคะการรวมตัวของครอบครัวหรือว่าการได้ทำงานที่ตัวเองชอบมากๆนะคะความรักก็สุขสมหวังนะคะมีโอกาสกลับมาเจอกันของคนในครอบครัวได้หรือว่ามันมีความพร้อมเกิดขึ้นนะคะตรงนี้8ถ้วยเนี่ยตัวคุณบางคนอ่ะก็ออกไปตามหาความฝันpassion สิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะเป็นจริงๆนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอะไรได้อะไรเข้ามานะแต่ก็ออกไปตามหานะคะ the lovers เข้ามาเนี่ยมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีบอกไปแล้วพฤหัสอยู่เรือนพาร์ทเนอร์นะคะตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นคู่รักเสมอไปนะคะพาร์ทเนอร์ธุรกิจเพื่อนก็ได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะคะจังหวะนี้การงานสำเร็จดีมากๆเลยนะคะได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในไพ่10เขาเรียกว่าการงานนะคะก็เป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจนะขนาดจิ้งจกมาทักยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยยังไม่หันไปมองเลยแล้วก็ได้ไพ่เมจิเชียนด้วยตรงนี้เป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะคะถ้วยเหรียญคาถาดาบเนี่ยมีครบหมดนะคะเขามีพร้อมทุกอย่างมีสติปัญญาที่ดีไม่รู้จบด้วยนะคะแล้วตรงนี้จะเห็นว่าพื้นหลังคือสีเหลืองมีความแอคทีฟเกิดขึ้นมีความอยากมีความฝันมีความอยากทำโน่นทำนี่เกิดขึ้นดอกไม้ที่ปรากฏเนี่ยดอกลิลลี่กุหลาบนะคะเป็นลักษณะของการปลูกอะไรเนี่ยก็ได้สิ่งนั้นนะปลูกแล้วแบบมันจะเริ่มงอกงามขึ้นมาด้วยดีนะคะที่ผ่านมาโอเคละ3ดาบเกิดขึ้นเศร้าเสียใจอกหักหรือเป็นลักษณะของผิดพลาดผิดหวังทำอะไรไปแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมไม่ได้ดังใจเลยนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะตรงนี้ที่ผ่านมา7ถ้วยนะคะเป็นจังหวะเหมือนกับการที่ตัวคุณน่ะมีความต้องเลือกภาวะลังเลสับสนวุ่นวายใจค่อนข้างจะเยอะนะคะไพ่จบได้ไพ่2เหรียญเกิดขึ้นหมุนเงินนะคะหรือเป็นลักษณะของการมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะไปหมดหรือคุณพยายามตอนนี้นะมองว่ามันเหมือนกับที่ผ่านมานะคะมีภาวะเสียใจภาวะไม่ได้ดังใจได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องเป็นอย่างนี้สิเราคาดหวังไว้แบบนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสิไม่ใช่แบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์หรอมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยนะแล้วตอนนี้ตัวคุณก็รู้สึกว่าลังเลเลือกอยู่จะเอายังไงดีนะคะใจเย็นๆสิ่งที่คุณเลือกไม่ได้หรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณผิดหวังเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีการเดินออกมาจากถ้วยนะคะที่ต้องเลือกอยู่หรือว่าเป็นลักษณะของการออกไปตามหาอะไรบางอย่างอย่างแท้จริงไพ่ที่ต่อมาจากคนนี้นะคะก็ได้ไพ่แบบราชาถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะแมจิเชียนนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณจะออกไปตามหาน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องนะคะลองดูถ้าต้องเลือกงานน่ะเลือกงานที่คุณชอบก่อนนะคะอยากจะทำตื่นแล้วแบบมีแพชชั่นอยากจะทำนะคะตรงนี้จะเหมาะคุณมากกว่าจังหวะนี้ขยันเป็นพิเศษนะคะมีไพ่เมเจอร์อาคานาด้วยกัน3ใบ The Lovers View of Fortune The Magician นะคะก็ต้องบอกว่าคุณมีคนซัพพอร์ตมีโอกาสเข้ามาค่อนข้างจะเยอะทำให้คุณสับสนแต่ยังไงเสียสิ่งที่คุณเลือกต่อจากนี้มันประสบความสำเร็จได้ View of Fortune ก็กงล็อกโชคชะตาเนาะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้จังว่าหลังจากที่คุณพัฒนาตัวเองอ่ะเป็นอีกเลเวลนึงแล้วอ่ะตัวคุณเองเหมือนกับไปสูงขึ้นสูงแล้วอีกระดับหนึ่งอ่ะคุณจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านแล้วก็ตัดสินใจหลายอย่างได้ดีนะคะไพ่จบคุณโอเคละยังเป็นไพ่สองเหรียญอยู่เป็นลักษณะของความไม่พร้อมความไม่ตั้งใจจึงขอหยิบไพ่หนึ่งใบนะคะอยากรู้เหมือนกันอ่ะเนี่ยมันก็ต้องขยันต้องแอคทีฟอะจังเข้าใจว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องพยายามทำมากกว่าคนอื่นเขาหรือแม้แต่ว่าถ้าเป็นความรักเนี่ยให้ดูคนธาตุไฟเป็นหลักเนาะเมษสิงห์ธนูถ้าเป็นในส่วนของชาวเมถุนคู่ปัตตานีคู่ตรงข้ามนะคะคู่ที่เป็นเหมาะมากๆก็จะเป็นธนูนะคะตรงนี้ก็โอเคถ้าสรุปในแต่ละเรื่องนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีโอกาสใหม่เข้ามาจังว่าบางทีบางคนเนี่ยต้องคือชาวเมถุนเนี่ยข้อเสียคือจะ multiple task แปลว่าทำหลายๆอย่างพร้อมกันอยากเรียนนู่นเรียนนี่มากมายนะคะพูดไม่ชัดใช่ไหมอยากเรียนนู่นเรียนนี่มากมายจริงๆอ่ะถ้าจะดีมากถ้าคุณทำอะไรอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ
แล้วไปอันหนึ่งนะคะแต่โดยทั่วไปเท่าที่เห็นรวมถึงตัวเองก็จะแบบชอบทำอะไรเยอะไปหมดเลยนะคะตรงนี้ถ้าจะดีมากคือการที่แบบค่อยๆทำค่อยๆสร้างจะดีกว่านะคะตรงนี้อ้อทำไมการงาน3ดาบขอโทษขออีก1ใบมันมีความผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะแจงขอแปลว่าคุณไม่ได้ดังใจเท่าที่คุณต้องการนะคะอาจจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตามที่เขาต้องการเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำก็อยากคาดหวังเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมาจากในส่วนของคนเก่าๆที่คุณรู้จักนี่แหละนะโอกาสที่ให้มาเนี่ยถามว่ามันดีมันใช่แต่บางทีอ่ะจังเข้าใจว่าคุณเนี่ยอาจจะคาดหวังไว้ค่อนข้างจะเยอะถ้าแนะนำประสบความสำเร็จมีนะเพียงแต่ว่าคุณต้องอย่าคาดหวังเยอะเป็นพิเศษอย่ากดดันตัวเองเป็นพิเศษพยายามรีแลกซ์หรือว่าแบบเบาๆสบายๆเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จมันมีนะคะอย่าคาดหวังเยอะการเงินไพ่ใหญ่ขึ้นนะคะไม่ต้องพูดเยอะนะแต่เป็นเงินลองดูจะเสี่ยงโชคดูก็ได้นะคะในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้นะหรือว่าที่บอกว่าลงทุนต่างๆมีโอกาสจะได้นะคะตรงนี้เงินใหญ่เข้ามาแล้วก็ดีมากๆบอกไปแล้วว่าในช่วงกรกฎาคมเนี่ยเมถุนการเงินน่าจะเงินเข้าอยู่ลองดูนะหรือถ้าเงินไม่เข้ามันเป็นลักษณะของคุณจะมีช่องทางรู้ทางการทำงานทำเงินอะไรเพิ่มเติมได้อะค่ะแล้วก็การเรียนนะคะโอกาสไปได้ไกลถึงต่างประเทศนะคะเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าไม่ได้ไปไกลถึงต่างประเทศจะเป็นลักษณะของคอร์สสั้นๆคุณก็สำเร็จได้นะคะแล้วก็สุขภาพนะคะสุขภาพโอกาสที่ดีเข้ามาใครอยากตั้งครรภ์ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้นะคะตรงนี้ถ้าในส่วนของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบางคนอกหักเสียใจมาไม่แปลกใจเนาะเสาเข้ามาในเรือนของคู่เนี่ยต้องบอกว่ามาพักใหญ่แล้วอะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเมื่อ3ปี2ปีที่แล้วนะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นการเคลื่อนไงคะ30องศานะคะค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็อ่ะบางคนยังช้ำยังเสียใจมานะคะตอนนี้มีโอกาสคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลือกอยู่เลือกไม่ถูกว่าจะเอายังไงที่เด่นมากๆจะมีธาตุดินธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกันพฤษภมังกรอายุรุ่นเท่ากับคุณหรือว่าโตกว่าก็ได้นะคะเป็นในส่วนของพวกนักวิชาการนักพูดนักประดิษฐ์นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของแพทย์ก็ได้นะคะคุณหมอสเปเชียลิสต์ต่างๆนะคะเป็นคนนักบินก็ได้นะเป็นพวกที่เก่งคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาเก่งก็เป็นคนนั้นนะต่างชาติต่างภาษาตรงนี้มีโอกาสเข้ามาได้นะคะเลือกยังไม่ได้หรือถ้าใครเสียใจอกหักมาจากครั้งก่อนหน้านี้พฤหัสเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เมถุนทุกคนนะที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักแต่คุณจะสามารถปลดปล่อยได้มันจะไม่เศร้าไม่ทุกข์ใจเหมือนปกติถ้าที่ผ่านมาเสียใจช้ำรักมาเยอะเจ็บมาเยอะเหมือนกับต้องเอาให้ได้สิเราดีเราสวยเราหล่อขนาดนี้เขาต้องรักเราสิแต่ตอนนี้คุณจะไม่เป็นแบบนั้นไม่รักก็ช่างไม่สนใจปล่อยไปอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าคนสวยไม่มีอะไรความรักดีลองดูนะมีโอกาสมีคนเข้ามาให้เลือกก็ตั้งลังเลอยู่นะคะไพ่เดิมซ้ำนะคะอาจจะเป็นตรงนี้แหละ release your ex นะคะก็คือต้องปลดปล่อยคนเก่าๆไปให้ได้เวลาที่เนปจูนเดินถอยหลังเนี่ยบางคนมีอิทธิพลกับความรักเก่าๆวนเข้ามาในชีวิตแวบเข้ามาในชีวิตแบบเฮ้ยคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนที่ทำให้เราเสียใจคิดถึงคนที่ทำให้เราสึกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เราก็คิดถึงเขาอยู่ทำนองนี้นะคะไพ่มาบอกนะว่าเห็นไหมผู้หญิงคนนี้นะเขาอาจจะอ่านจดหมายอะไรบางอย่างอยู่มือไก่หน้าผากคุณนึกดูแล้วกันเวลาที่แบบมือไก่หน้าผากเสียใจร้องไห้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันเหมือนกับมาถึงช่วงที่คุณต้องแบบเคลียร์พลังงานเก่าๆอ่ะความเสียใจเก่าๆไปแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบบปลดปล่อยพลังงานเก่าๆที่มันติดอยู่ที่มันไม่ดีกับคุณนะคะก็ปล่อยทิ้งไปก่อนนะคะถ้าคุณยิ่งต้องคิดว่าถ้าคุณออกมาจากตรงนั้นได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยคุณจะเจอคนใหม่ได้เร็วเท่านั้นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลิกไม่ได้เราเสียใจเรากลัวว่าคนนั้นเขาจะเสียใจเราต้องคิดอย่างนี้นะถ้าใครเป็นแบบนี้นะต้องคิดว่ายิ่งเราออกมาจากเขาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเจอคนใหม่ได้เร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสเขาอย่าแบบปิดกั้นนะคะตรงนี้โอเคจบแล้วนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้หรือว่าใครที่แบบสนใจอยากจะเรียนไพ่หรือว่าเรียนดวงดาวก็ติดต่อมาได้เช่นกันการเรียนเนี่ยเป็นรูปแบบของการทำวิดีโอส่งไปให้พูดคุยได้ตลอดนะคะก็สอนให้จนกว่าคุณจะเป็น
เลยแล้วกันนะคะแต่ต้องบอกว่าก็เป็นพื้นฐานนะยังไงก็ต้องอ่านกันต่อไปเพราะตัวเองเนี่ยเรียนจบมาแล้วไม่รู้กี่คอร์สก็ต้องเรียนต่อไปเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ